ตรีผู้จัดการประชุมครม.ซึ่งยุทธนาบุญอ้อมเต้ก็เอาไปแขวะเต้ก็เอาไปแขวะสุทธิพงศ์ก็เอามาแขวะนายกแนะนำว่า1เราต้องว่ายน้ำเป็น2ออกกำลังกาย3เรียน2ภาษาซึ่งคำแนะนำนี้เป็นคำแนะนำที่ให้กับเยาวชนถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมเอาว่าปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปตอบสิว่าคำแนะนำนี้ดีไหมสำหรับผู้ใหญ่ที่จะแนะนำกับเยาวชนว่าเอ้ยเธอต้องว่ายน้ำให้เป็นนะเธอต้องออกกำลังกายนะเธอต้องเรียนอย่างน้อย2ภาษานะคำแนะนำนี้มีอะไรผิดไหมไม่มีอะไรผิดเลยเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยใช่เด็กๆอ่ะใครๆพ่อแม่ทุกคนก็ต้องเอาลูกว่ายน้ำก่อนเลยอย่างแรกก่อนเลยเอาลูกเรียนว่ายน้ำตกน้ำตกท่าจะได้เอาตัวรอดได้ความปลอดภัยออกกำลังกายเพื่อว่าเด็กจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพแล้วก็มีสุขภาพมีพัฒนาการที่ดีเรียน2ภาษาแน่นอนในโลกตอนนี้ภาษาเดียวภาษาไทยภาษาเดียวสู้ใครเขาไม่ได้แล้วคำถามว่า3คำแนะนำเนี้ยมันเลวร้ายตรงไหนยุทธนาบุญอ้อมเอาว่าถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมาแบบยุทธนาบุญอ้อมซึ่งเป็นคนที่เก่งมากกันนะนิเทศจุฬาที่เก่งมากและเป็นครีเอทีฟที่เก่งมากเนี่ยคำว่า3เรื่องเนี้ยมันผิดตรงไหนนิดวันนี้เนี่ยสุทธิพงษ์ฮาร์ดทัศพิทักษ์กุลคือเราเข้าใจได้ว่าฮาร์ดเนี่ยเป็นอย่างไรฮาร์ดบอกฮาร์ดไม่ชอบเลยเอาเป็นว่าเขามีอคติก็แล้วกันแต่เขาก็ตรงไปตรงมานะว่าเขามีอคติกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ดังนั้นพลเอกประยุทธ์แนะนำอะไรเขาก็ว่ามันไม่ดีไปสมหมดก็เพราะว่าฉันมีอคติก็เลยจะบอกว่าถ้าฮาร์ดลดอคติลงได้นะฮาร์ดออกกำลังกายน้ำหนักฮาร์ดลงฮาร์ดว่ายน้ำเป็นอยู่แล้วเพราะมาจากลอสแอนเจลิสนะใช่ครับฮาร์ดเรียน2ภาษาอยู่แล้วเพราะฮาร์ดพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากใช่ไหมฮะเพราะเรียนที่เมืองนอกตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องถามว่าลูกของฮาร์ดที่มาจากหลายครัวครอบครัวเชิงขยายอ่ะว่ายน้ำเป็นไหมเขาออกกำลังกายบ้างหรือเปล่าให้ลูกเรียน2ภาษาไหมน่าจะทำอย่างนี้ใช่ไหมฮาร์ดเพราะว่าฮาร์ดนั้นเป็นคนที่มีฐานะและมีความรู้มีการศึกษามีสังคมมีความคิดริเริ่มที่ดีนะเพียงว่าเป็นคนที่มีอคติแต่เขาก็บอกเขามีอคติทีนี้มาอีกเรื่องนึงความนี้อันนี้แหละค่ะให้เรียน2ภาษาเนี่ยแหละค่ะมันก็เลยมีโรงเรียนสอนภาษาโรงเรียนหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยนามเขาก็โฆษณาเบลออย่างเนี่ยอย่างสียังไม่ได้เบลอสิไม่ได้เบลอชื่อเรียนเขาหรอบอกให้เบลอแล้วไม่เบลองั้นเอาลงไปเลยปะจะเล่าเองก็ได้มันเขาจับเธอนะ1 2 3ลบลงไปไม่ลงเขาก็เอารูปเนี้ยมาโฆษณาว่าเพราะคุณเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นไงเวลาคุณเนี่ยไปประชุมในต่างประเทศเนี่ยคุณถึงไม่รู้เรื่องเด๋อด่าบ้าบ้ายถือใหญ่บวงอ่ะนี่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าทำไม เราถึงต้องเรียนภาษาอังกฤษมาเรียนกับเราเถอะนี่คือโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเป็นโรงเรียนติวเตอร์นะคะซึ่งเขาก็เป็นโรงเรียนที่พี่ไปดูแล้วเนี่ยก็เป็นโรงเรียนที่เก่งสอนเก่งนะคะมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทีเดียวแต่บังเอิญเนี่ยครูอาจจะดูอะไรพลาดไปถนัดไปนิดนึงเพราะว่าตัวอย่างที่ครูเอามาบอกว่าเนี่ยมาเรียนภาษาอังกฤษกับเราสิคุณจะได้ไม่เป็นอย่างนี้นี่เป็นตัวอย่างคือเวลานักข่าวเขาถ่ายรูปรวมหมู่ในการประชุมน่ะเขาบอกว่าให้ยกมือขึ้นแต่เนี่ยเหมือนว่านายกฟังไม่ออกเลยไม่ได้ยกมือก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เต็มเลยนะคะคอมเมนต์เต็มเลยแบบคอมเมนต์แบบสุดริมทิ่มประตูอ่ะนะคะแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วพอเราไปดูคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์นี่เยอะมากเลยนะคะคือเหมือนลากเข้าไปอ่ะลากเข้าไปที่โพสต์นั้นแม้แต่เจ้าตัวเองยังพูดเลยว่าอีกไม่นานโพสต์ฉันคงปลิวไม่ปลิวหรอกค่ะเพียงแต่ว่าอยากจะอธิบายอย่างนี้คือคำอธิบายเนี่ยใดๆเนี่ยก็ไม่ดีเท่ากับคลิปนี้บอกเลยค่ะนี่คือการประชุม APEC Economic Leaders Meeting 11 เดือน 11 ปี 2017 ค่ะนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ไม่ได้ชูมือค่ะนายกชูมือค่ะแต่ว่านี่ดูคลิปบอกเลยนั่นไงฮะข้างๆนี่ไงฮะนายกชูมือพร้อมกันค่ะนายกชูมือแล้วก็บอกมือให้ช่างภาพถ่ายรูปค่ะเสร็จแล้วก็ลงอ่ะเอาลงก่อนไงฮะเอาลงแล้วก็เนี่ยคุณปูตินก็เอาลงทรัมป์ก็เอาลงแล้วคุณทรัมป์ก็เอาลงแล้วบางคนก็ยังโบกค้างอยู่ทีนี้เขาไปจับเอารูปอ่ะตอนที่เอาลงแล้วแล้วบางคนยังโบกอยู่เนี่ยเอาไปบอกว่าเนี่ยไม่รู้เรื่องใส่ร้ายไงใส่ร้ายไงฮะก็เลยจะบอกอาจารย์ว่าอาจารย์คะนายกโบกค่ะแล้วก็โบกพอๆกับที่คุณทรัมป์โบกด้วยนะฮะโบกพร้อมกับที่ด้านหน้าโบกด้วยนะท่านนายกรัฐมนตรีโบกเห็นไหมคะก็เอามือลงก่อนเอามือลงก่อนแล้วก็ลงไล่ๆกันกับคุณข้างหลังอ่ะข้างหลังเขาลงก่อนก็ลงก่อนนะคะ
ข้างหน้ายังไม่เอาลงแล้วท่านก็ยังโบกอีกทีนึงเนี่ยค่ะนี่คือคลิปจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าครูจะเอาอะไรไปโฆษณาเนี่ยครูต้องรู้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหันไปคุยกับคุณทรัมป์แล้วก็ยังชมวิวกันอยู่เลยใช่ค่ะเรามาดูภาพนิ่งกันนะคะหลังจากดูคลิปแล้วคลิปบอกความจริงทั้งหมดค่ะมาดูภาพนิ่งไปที่ภาพนิ่งนะคะวงให้เห็นเลยค่ะภาพนิ่งเห็นไหมคะโบกมือพร้อมกันนี่คือภาพจริงค่ะครูคะนี่คือภาพจริงซึ่งก็ดีต้องบอกว่าเนี่ยถ้าเรารู้ภาษาอังกฤษเราไปประชุมที่ไหนเราก็มั่นใจครับนะคะรู้ภาษาอังกฤษในหลายประเทศเนี่ยผู้นำหลายประเทศเนี่ยนะคะเวลาเขาขึ้นเวทีนานาชาติเนี่ยเขาจะใช้ภาษาประเทศตัวเองแล้วมีล่ามแปลอยู่นี้เขามีหูฟังครับแล้วล่ามแปลเนี่ยเขาแปลนาทีต่อนาทีเลยนะคะครับเนี่ยค่ะนี่คือภาพจริงค่ะวงให้เห็นแล้วนะคะว่านี่คือภาพจริงเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยเรียนไม่เก่งเลยแล้วเอามาย่อเย้ยเนี่ยมันไม่มีอารยะไม่มีความเป็นอารยะเลยนะคะคือเราพูดกันเรื่องผู้นำซื่อสัตย์กับไม่ซื่อสัตย์ดีกว่าซื่อสัตย์กับไม่ซื่อสัตย์ดีกว่าเพราะอย่างว่านะตลอดระยะเวลาที่เราเจอมาหลายปีเนี่ยน้องอ่ะเพิ่งโตขึ้นมาน้องบางคนเนี่ยที่เพิ่งจะเข้าสู่การเมืองภาคประชาชนเนี่ยเพิ่งอายุ 25-30 น้องไม่รู้หรอก15ปีที่แล้วมันมีผู้นำคนนึงเนี่ยเรียนจบจากเคนทักกี้เนี่ยวิทยานิพนธ์เขาเนี่ยนะคะถูกขนานนามว่ามิกกี้เมาส์เป็นวิทยานิพนธ์ที่มิกกี้เมาส์อะค่ะแปลว่ามิกกี้เมาส์เนี่ยมันแปลว่ามันกระจอกไม่รู้เรื่องอะมันเป็นวิทยานิพนธ์ที่กระจอกมากแล้วแถมยังมีเพื่อนช่วยทำด้วยนะคะภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ดิบดีเดะอะไรแต่โกงตอนต้อนรับผู้นำเนี่ยทางต่างประเทศเขาจะขึ้นซับไตเติลเนี่ยหลายคำที่นายกคนนั้นพูดเนี่ยเขาต้องเขียนซับไตเติลว่าฟังไม่รู้เรื่องหรือ unaudibleจะจำเรื่องช้างตายทั้งตัวใบบัวปิดไม่มีได้ไหมเรามีเคยมีผู้นำคนหนึ่งพูดคำว่าช้างตายทั้งตัวใบบัวปิดไม่มิดคือตรงตัวเป๊ะๆอ่ะอยากรู้ว่าตรงตัวเป๊ะๆยังไงช้างคือ elephant ตายคือ die ใบบัว lotus leaf ไม่สามารถที่จะปิดได้ cannot cover ถูกโอ้แล้วฝรั่งงงรู้เรื่องนะเข้าใจหมดแล้วเขาบอกว่าช้างตายแล้วใบบัวเกี่ยวอะไรแล้วใบบัวมาจากไหนอ่ะจริงเราเคยมีผู้นำแบบว่าเราเคยมีผู้นำแบบนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องหรือภาษาอะไรก็ตามภาษาที่สองเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นที่จะนำมาขยับขยายขยี้หรือว่าเยาะเย้ยกันไม่ใช่อารยะเลยไม่ใช่อารยะเลยประเด็นสำคัญคือผู้บริหารคนนั้นมีวิสัยทัศน์ไหมและวิสัยทัศน์ที่ทำให้กับประเทศนั้นเนี่ยทำให้ทุกหมู่เหล่าไหมและทุกหมู่เหล่าเนี่ยเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนใช่หรือไม่ซื่อสัตย์อย่างไรแค่ไหนประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้มากกว่าที่ว่าเขาขึ้นบนเวทีเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเขาพูดเป็นภาษาไทยแล้วคำถามคือคนก่อนหน้านี้ที่โกงเป็นมโหฬารเป็นแสนแสนล้านบาทเนี่ยขึ้นบนเวทีอะอ่านภาษาอังกฤษนะอ่านไม่รู้เรื่องเลยสักแต่อ่านอ่านผิดด้วยซ้ำไปอ่านผิดอ่านถูกเว้นวรรคก็ผิดอ่านแบบไม่มีสติก็ผิดอ่านไปเรื่อยเหมือนนกแก้วนกขุนทองนะคะเหมือนนกแก้วนกขุนทองหรือแม้แต่คนพี่ชายก่อนหน้านั้นเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้ก็แกรมาติคอลีนี่ก็พลาดไปเยอะก็แค่พอพูดได้แค่พอพูดได้พอหาซื้ออาหารกินได้พอขายเคนทักกี้ได้ในยามยากอะไรขายไก่ได้ในยามยากภาษาไม่ใช่เรื่องที่เราจะนำมาเยาะเย้ยกันและกันไม่ว่าจะกับนายกคนนี้นายกคนก่อนหน้านั้นหรือแม้แต่เรากันเองอันนี้พี่พูดตรงๆนะคะคุณครูถ้าคุณจะทำมาค้าขายก็ต้องขอให้เอาภาพจริงๆมาลงด้วยนะนี่ฉันไม่ได้มีอะไรกับนายกนะแต่ฉันอยากให้ทุกคนแบบอย่าใช้เฟกนิวส์